องสุกูสุก้นมันนี่นุ่มเมืองสีก็สาวเมืองขอนเอาต้นใหม่มาทรงได้ค่ะพี่น้องเอามาขายอยู่เนี่ยหมาได้ค่ะพี่น้องเรื่องต้นใหม่กันเรื่องนะคะพี่น้องคุณนายตื่นสายคุณหน่อยอันนี้เทคกุ๊กอิสยนี่อันนี้มื้อนี้เฮาต้นใหม่มาทรงเด้อพี่น้องคล้ายๆกับมันสิเป็นหม่องทรงต้นใหม่คล้ายๆกับว่าเป็นตลาดต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวมังขอนเสียให้ร่วมให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องพอดีเฮาไปเอาต้นใหม่ไปส่งมาแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้นุ่มเมืองสีกับสาวเมืองขอนก็เอาถุงพลาสติกออกจากต้นใหม่ได้ค่ะพี่น้องเพื่อที่ว่าเขาจะได้รดน้ำต้นใหม่นะคะพี่น้องอันนี้นะที่เป็นต้นใหม่มงคลนะคะนำเข้าจากประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องอยู่กับต้นใหม่กับอีกบรรยากาศนึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องอาจจะเคยเห็นแต่สาวเมืองขอนอยู่บรรยากาศในห้องครัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็ได้ย้ายงานมาอยู่สวนดอกไม้หรือว่าต้นไม้นั่นเองนะคะพี่น้องมีหลายต้นแห้งเลยนะคะพี่น้องต้นลื้อสีแน่ต้นหวานงาสร้างต้น
หลายอันหลายอย่างพี่น้องเดี๋ยวพ่อคอยเบิ่งกันเนาะตอนนี้ก็เบิ่งถอดถุงก่อนก็แล้วกันนะคะพี่น้องสิพาพี่พาน้องชมต้นใหม่เด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งต้นง่าสร้างกันเลยนะคะพี่น้องอันนี้คือต้นง่าสร้างนะคะอันนี้ต้นนี้ยังกับบ่รู้สาเมืองขอนบ่ฮั่นนี่ถามเฒ่าแก่ว่าต้นหยังอันนี้น่ะสิเป็นต้นเกี่ยวกับต้นใบมงคลทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องต้นไม้มงคลทั้งหมดเลยสิพาชมสวนนะคะมีหลายอย่างหลายแนวแห้งนี่ก็สิเป็นต้นวันนี้เอาต้นอันนี้ไปหมาดนี่แหละพี่น้องต้นนี่ล่ะไปหมาดผ้ายางเลาะเบิ่งมีต้นหนวดฤาษีอันนี้เขาเรียกว่าต้นหนวดฤาษีนะคะพี่น้องเป็นต้นไม้น้ำเขามาจากบ้านเฮาหนวดฤาษีหายแห้งต้นนี้ยังแน่เบื้องต้นนี่พี่น้องข้างล่างก็เป็นต้นไม้คือกันค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมุนีสำหรับสาวเมืองขอนก็ได้เหตุการณ์ก็เสียหยาค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาต้นใหม่ไปส่งกลับขึ้นมาก็มาแก้ถุงแก้ถุงออกจากไอ้ต้นใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเสียหยาเนาะพี่น้องเนาะเสียหยาเสียหยาเป็นตะไคร่น้ำค่ะหยาตะไคร่น้ำมันเกิดจากเฮาลดต้นหนวดฤาษีแล้วน้ำมันหยดลงมามันก็เลยชื้นเฮ็ดให้ต้นหยาขึ้นนะคะพี่น้องเมืองสีกับไปเลือกต้นใหม่ไปถ้าไปขายอยู่หมาดมาอื่นนะคะสำหรับมือนี้สาวเมืองขอนกับนุ่มเมืองสีก็ได้งานหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องอาจสิแปลกตาในจักน้อยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามาอยู่สวนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเมืองขอนขอฝากไว้แค่นี้ก่อนได้ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ในช่องนุ่มเมืองสีกับสาวเมืองขอนได้ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจได้ด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดงานมือเฮ็ดงานใหม่เขาเพิ่งจะได้หามือค่ะพี่น้อง น่าแลน่ารำจังเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย